บิงด่ายับ YG งานช่วยเพิ่งเอา MV ลงใน iTunes Store ใน US และฝั่ง UK นะครับโดยชาว Twitter นะได้มาแจ้งข่าวบอกว่า YG เนี่ยเพิ่งเอา MV ลาลิสาลงใน iTunes Store ในฝั่งของ US และ UK นะครับเมื่อกี้นี่เองแต่ตกใจกว่านั้นก็คือเพลงลาลิสาขึ้น iTunes US Music Video ทันทีนะครับหลังจากที่ลงได้ไม่นานนะซึ่งมันก็ติดอันดับ1ไปแล้วนะครับโดยชาว Twitter รายนี้เนี่ยได้ทวิตเป็นข้อๆเลยนะบอกว่า YG เนี่ยเล่นลิซ่าหลายดอกจริงๆนะไม่ว่าจะบอกว่าไม่เพิ่มเพลงของน้องใน Today Top Hit ใน Spotify เหมือนของน้องแช่งทั้งที่เพลงของลิซเนี่ยเป็นรองแค่ FC Run นะครับและข้อ2เนี่ยเขาบอกว่าเพลงของลิซ่าใน Spotify ที่เสิร์ชแล้วเนี่ยแต่ดันเป็นเพลงของคนอื่นนะและข้อ3เนี่ยชาว Twitter เนี่ยก็มีการลิซบอกมาว่า Amazon ก็เหมือนกันเหมือนกับ Spotify คือชื่อเพลงของลิซเนี่ยเสิร์ชแล้วเนี่ยแต่เป็นชื่อของคนอื่นและข้อที่4นะเขาไม่ส่งรายการเพลงไปให้กับตัวแพลตฟอร์มต่างๆเลยและรวมถึงข้อที่5นะครับเขาบอกว่าเพิ่งเอา MV ลาลิสาลงใน iTunes นะในวันสุดท้ายของแท็กกิ้งนั่นเองตอนนี้เนี่ยก็มีชาว Twitter หลายคนรวมถึงชาวเน็ตนะหัวเสียกันเลยทีเดียวนะซึ่งตอนนี้นะครับ MV ของลาลิสาเนี่ยก็มีขายใน iTunes US แล้ว UK แล้วนะครับตอนนี้ซึ่งสามารถซื้อได้แล้วยังไงเนี่ยใครอยากซื้อสนใจก็ไปกดซื้อได้หรือว่าจะไปขอฟันดิ้งที่ลาลิสาเนชั่นก็ได้เช่นกันเอาเป็นว่านะครับตอนนี้เนี่ยหลายคนก็เพิ่งรู้ว่า YG เนี่ยทำงานช่วยจริงๆนะแล้วก็มีการทวิตบอกกันต่อๆกันมานะโดยมีข้อความของชาว Twitter อีกรายเนี่ยก็บอกว่า YG มึงเพิ่งทำงานหรอคะมาปุ๊บก็ขึ้นอันดับ1เลยไม่แผ่วเลยจริงๆนะลาลิสาโดยมีชาวทวิตอีกรายนึงได้ทวิตข้อความบอกว่าเนี่ยถ้าเป็นเรื่องจริงโอ้โหเนี่ยแอนตี้น้องลิซ่าก็คือค่าย YG นี่เองขออย่าให้น้องต่อสัญญาเลยทำแบบนี้เนี่ยมันไม่ดีเลยกดลูกเราให้อยู่การควบคุมและต่อรองได้ไม่อยากให้ลูกเราดังเกินไปแต่ขอโทษเธอไม่สามารถกั้นขวางความปังของลิซ่าได้แล้วมาต่อกันอีกเรื่องนึงนะครับสำหรับชุดซ้อมเต้นของลิซ่านะใน Dance Practice ลาลิซาที่ปล่อยล่าสุดเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานะราคาเท่าไหร่กันบ้างเริ่มจากบวกกันเลยบวกนี้นะครับเป็นของแบรนด์ Reebok นะครับราคาอยู่ที่ 13,600 บาทเสื้อนะครับราคา 1,100 บาทกางเกงอยู่ที่ 41,200 บาทนะครับส่วนรองเท้านะครับ 3,800 บาทเป็นของแบรนด์ Adidas นะครับรุ่นนี้ชื่อว่ารุ่น Super Court Shoe นะครับตอนนี้เนี่ยลดราคาเหลืออยู่ที่ 1,140 บาทนะครับยังไงเนี่ยก็รีบไปกดซื้อกันได้นะครับและรวมๆแล้วนะครับทั้งเซตนี้ก็อยู่ที่ 59,700 บาทนั่นเองนะครับคุณผู้ชมเอาเป็นว่านะครับคุณผู้ชมอย่าเพิ่งหัวเสียละกันนะครับกับ YG ยังไงเนี่ยตอนนี้ YG ก็ลง MV ลาลิสาใน iTunes Store ฝั่ง US และ UK แล้วและน่าจะทยอยลงเพิ่มใน Spotify กับ Amazon ฝั่ง US นะครับมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง